Lady of Charlotte รักต้องห้ามเหนือคำสาปมรณะเป็นผลงานกิจกรรมของจอห์นวิลเลียมวอเตอร์เฮาส์ศิลปินกับคุณช่างฟีราฟาเอลไลท์แห่งอังกฤษนะครับวาดราวปี1888ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่เท็ดแกลเลอรี่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษสาระเรื่องราวในภาพเอามาจากบทกวีอมตะของลอร์ดเทนนิสันที่นิยมอ่านกันแพร่หลายในยุคบทกวีโรแมนติกบนฝั่งเกาะของอังกฤษนะครับที่บันทึกเรื่องราวของหญิงงามที่ถูกคำสาปเธออาศัยอยู่บนหอคอยกลางเกาะแห่งแม่น้ำชาร์ลอตซึ่งอยู่เหนือน้ำขึ้นไปจากปราสาทคาเมลอตของกษัตริย์อาเธอร์เธอโดนคำสาปที่ไม่สามารถมองภาพรอบกายได้โดยตรงแต่จะเห็นได้จากภาพสะท้อนในกระจกเงาจากช่องหน้าต่างบนหอคอยนั้นเท่านั้นชีวิตเธอจึงโดดเดี่ยวบนหอคอยเธอใช้เวลาทั้งหมดในการร้องเพลงและเย็บปักถักร้อยลายผ้าเป็นงานศิลปะได้งดงามยิ่งนักและวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังถักทอร้อยได้สีบนผ้าปักอยู่นั้นพันสายตาก็เหลือบเห็นอัศวินลานสลอตหนุ่มรูปงามผ่านเงาสะท้อนในกระจกและบังเกิดความรักแรกพบตั้งแต่นั้นมาแต่เป็นรักต้องห้ามนะครับเพราะสาวเจ้าต้องคำสาปห้ามมองชายใดๆผ่านทางสายตาโดยตรงนางจึงถักทอได้ฝันเป็นภาพรักระหว่างนางกับอัศวินคนดังกล่าวเวลาผ่านไปเนิ่นนานภาพดังกล่าวก็เสร็จสมบูรณ์นะครับพร้อมผลพวงแห่งความรักที่สุขงอมและวันต่อมาเมื่อเสียงเพลงที่คือขับขานแว่วถึงปราสาทคาเมลอตอัศวินก็ได้แวะเวียนมาอีกขณะที่เงาภาพอัศวินหนุ่มปรากฏบนกระจกเงาสาวน้อยแห่งชาร์ลอตก็สุดที่จะหักห้ามใจไว้ได้ล่อนฝืนคำสาปเยี่ยมมองออกนอกหน้าต่างจนประสบพบกับสายตาอาถรรพ์คำสาปก็เริ่มบังเกิดผลเธอมีเวลาไม่มากนักที่จะไปพบกับคนรักก่อนที่จะกลายร่างเป็นหินสาวน้อยตัดสินใจลงจากหอคอยคำสาปนั้นพร้อมกับหอบหิ้วผ้าลายปักที่พรรณนาเรื่องความรักเรื่องนั้นเธอขึ้นเรือลำเล็กล่องออกจากเกาะลัดเลาะตามสายน้ำเพื่อจะส่งสัญญาณถึงคนรักระหว่างทางเธอร้องเพลงเพื่อสื่อสารว่านางกำลังล่องเรือมาให้อัศวินหนุ่มได้ยินอนิจจาเธอไปไม่ถึงจุดหมายนะครับร่างของเธอได้กลายเป็นหินก่อนที่อัศวินหนุ่มจะมาผ่านพบเธอถึงกระนั้นก็ตามหนุ่มน้อยก็ยังสามารถรับสารภาพรักจากภาพบนผืนผ้าปักที่เธอถักทออย่างงดงามผืนนั้นล่ะครับเรามาดูจินตนาการของจอห์นวิลเลียมที่ถ่ายทอดเรื่องราวจากบทกวีมาเป็นภาพนี้กันบ้างว่ากันว่าจอห์นคลั่งไคล้บทกวีนี้มากเขาถ่ายทอดเป็นภาพร่างไว้หลายบทเก็บรายละเอียดไว้อย่างละเอียดละออเลยทีเดียวส่วนฝีมือของเขานั้นไม่ต้องพูดถึงนะครับว่าเยี่ยมขนาดไหนในภาพนี้สาวน้อยเลดี้ชาร์ลอตกำลังปลดโซ่เรือเพื่อให้ล่องออกจากเกาะใบหน้างดงามของเธอกำลังต่อสู้กับคำสาปที่จะกลายร่างเป็นหินเปลือกตากำลังคล้อยแต่ท่าทางของเธอยังงามสง่าด้วยอาภรณ์สีขาวพิสุทธิ์เรื่องผมสีทองยาวสลวยตกไหลมือข้างหนึ่งกำลังปลดโซ่ตรวนอีกข้างวางบนตักด้วยท่าทีงดงามหัวเรือประดับด้วยลายเซนติกโบราณมีตะเกียงแฝนแสดงนัยยะว่าเธอต้องล่องผ่านความมืดไปในไม่ช้าเบื้องหน้าเธอมีไม้กางเขนเล็กๆกับเชิงเทียน3เล่ม2เล่มเทียนดับไปแล้วเหลือเล่มสุดท้ายกำลังริบหรี่สื่อถึงชีวิตของเธอที่ใกล้จะดับไปในไม่ช้านี้ที่สำคัญก็คือผ้าลายปักที่เธอถ่ายทอดเรื่องราวของความรักที่เธอมีต่ออัศวินหนุ่มลานสลอดผ้าที่ขอบเรือเห็นภาพเรื่องราวบางส่วนก็พอทำนายได้จอห์นวิลเลียมยังได้แฝงความงดงามในปรัชญาธรรมชาตินิยมเห็นพืชพันธุ์ไม้กอกกสาหร่ายจอกแหนปกคลุมริมชายขอบน้ำ
บนตะลิ่งประดับด้วยไม้ใหญ่ห้อยกิ่งทอดเงาในน้ำใสทั้งกลุ่มน้ำบ้านเดือไซวิลโลกำสวนและมองลอดช่องกิ่งก้านเห็นทิวทัศน์ทุ่งกว้างและทิวเขายาวไกลทั้งหมดคือความงดงามริมฝั่งแม่น้ำชาร์ล็อตที่เลดี้เคยมองผ่านกระจกเงานั่นเองทั้งหมดที่ผมเล่ามาก็คือเรื่องราวจากบทบันทึกของรองศาสตราจารย์นิโคเลลาเดนอาหมัดนะครับท่านเขียนไว้บนเฟซบุ๊กของท่านขอบพระคุณอาจารย์นิโคเลมากนะครับที่เขียนเรื่องราวดีๆให้ผมได้นำมาเล่าต่อที่นี่ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมรับฟังด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้สร้างสรรค์คลิปใหม่ๆออกมากรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ